วลาจะเข้าออกประตูหลักประตูกลางเนี่ยไม่ล็อกประตูหรือเปล่ามิจฉาชีพก็เลยแอบขึ้นไปได้เพราะล่าสุดเนี่ยเหมือนกับไปไล่บิดลูกบิดประตูห้อง1ล็อกห้อง2ล็อกห้อง3ล็อกพอห้องไหนที่เปิดได้ก็พวดเข้าไปเลยฮะเนี่ยแล้วเขาจับได้นะฮะล่าสุดเขาจับได้ตัวได้ตัวมาแล้วฮะวงจรปิดนะครับคุณผู้ชมครับมีภาพของชายปริศนาไม่ใส่แมสเดินเข้ามาพยายามหมุนลูกบิดประตูทีละห้องทีละห้องไม่รู้ว่าจุดประสงค์คืออะไรนะพยายามเปิดอยู่หลายห้องแต่ก็เปิดไม่ได้ผ่านไปสักพักนึงเห็นว่าน่าจะเปิดอยู่ได้ห้องหนึ่งครับนี่ถัดมาอีก3วันตอน 3:30 ก็มีชายใส่เสื้อสีเหลืองคราวนี้ใส่แมสเข้ามาในหอพักอีกนะฮะมีห้องหนึ่งไม่ได้ล็อกประตูชายนี้ก็เปิดเข้าไปดูตอนแรกชะโงกหน้าเข้าไปก่อนแล้วเอาไฟฉายส่องจากนั้นก็เดินเข้าไปไม่กี่วินาทีก็ออกมาแต่โชคดีครับที่นักศึกษาหญิงเจ้าของห้องเนี่ยไม่อยู่ห้องปรากฏว่าตอนที่ชายคนนี้เดินออกมาผู้จัดการหอพักตื่นมาเข้าห้องน้ำพอดีเปิดวงจรปิดดูเฮ้ยเห็นพอดีรีบโทรบอกนักศึกษาหญิงแล้วก็พากันไปจับตัวได้ทันควันโทรแจ้งตำรวจเลยครับให้ตำรวจมาจับเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานทางคุณอุบลวรรณครับเป็นผู้จัดการหอพักเอาภาพวงจรปิดคลิปต่างๆเหล่านี้มาให้กับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศเพื่อเป็นหลักฐานเพิ่มเติมบอกว่าสาเหตุที่ชายคนนี้เข้าออกหอพักได้คาดว่าน่าจะมีนักศึกษาลืมปิดประตูหน้าตึกหลังจากที่ตนเองกับเจ้าของห้องจับตัวชายคนนี้ได้แล้วพูดจาไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้ว่าแอปหรือแกล้งหรือเปล่านะฮะเอาลองฟังทางผู้จัดการหอพักดูครับเชิญฮะค่ะปกติมีให้น้องๆที่เป็นผู้เช่าอ่ะให้เรียบร้อยค่ะอันนี้แล้วเข้าไปได้ยังไงอ่ะเขามีคีย์การ์ดหรือไม่มีคาดว่าน่าจะเป็นการแบบช่วงจังหวะน้องๆเปิดเข้าเปิดออกแล้วลืมปิดนะคะน้องๆส่วนใหญ่นี่เป็นนักศึกษาใช่ค่ะเนี่ยก็โทรหาผู้เสียหายเลยช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการที่คนร้ายเดินออกไปเพราะว่าผู้เสียหายกับดิฉันเนี่ยวิ่งไปควบคุมตัวเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนแต่เขาก็คุยไม่รู้เรื่องผู้จัดการหอพักบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าห้องของน้องนักศึกษาหญิงเนี่ยอะไรหายไปบ้างนะฮะแล้วก็ทุกคนก็กลัวกันไปหมดเลยตอนนี้นะเบื้องต้นทางหอพักก็จะเข้มงวดละเรื่องการปิดประตูเข้าออกหอให้เร็วขึ้นนะอยู่ที่4:30พอส่วนน้องๆคนไหนที่จะเข้าจะออกเนี่ยต้องล็อกประตูให้ดีๆไม่ใช่ประตูห้องตัวเองเท่านั้นนะฮะประตูส่วนกลางที่จะขึ้นลงด้วยหลังจากนี้ก็จะให้ตำรวจจัดการกันต่อไปมาทำพงทำแผนแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง